ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด1 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ 4-6 ชั่วโมงคิดง่ายๆหากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกรัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอมหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารธัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยล่ะครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจถ้าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์วัดศรีบุรพารามองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเปิดเวทีการอนุรักษ์โลมารองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเผยโลมาตายแล้ว300ตัวชาวเกาะช้างจัดกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าสืบชะตาใส่น้ำต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดศรีบุรพารามอำเภอเมืองตราดเวลา 14:00 น.วันที่19กรกฎาคม2558นายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีถวายแด่คณะสงฆ์วัดศรีบุรพารามตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้คณะสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเข้าพรรษาผู้ว่าตราดกล่าวว่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติคนไทยส่วนใหญ่ยึดธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิตทรงมีพระเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาและสืบทอดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยในปีนี้ทรงโปรดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาถวายแด่วัดต่างๆทั่วประเทศจึงได้ขออัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานถวายแด่คณะสงฆ์วัดศรีบุรพารามแห่งนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN เปิดเวทีการอนุรักษ์โรมานระหว่างพรมแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดตราดที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทราชานทะเลแอนด์รีสอร์ทตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายณรงค์ธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายวุฒิชัยเจนการรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันเปิดเวทีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามโครงการความร่วมมืออนุรักษ์โลมาระหว่างพรมแดนไทยกัมพูชาซึ่งองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCNInternational Union for Conservation of Nature ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์โรมาชาวประมงจากทั้งจังหวัดตราดและ
ชายทะเลของกัมพูชานายเพชรมโนปรวิทย์รองหัวหน้ากลุ่มงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้IUCN กล่าวว่าปัญหาการตายของโลมาในน่านน้ำไทยและกัมพูชาที่มีการพบซากโลมาอย่างต่อเนื่องในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้จำนวนโลมาสายพันธุ์ต่างๆในทะเลแถบนี้ลดจำนวนลงดังนั้นเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง IUCN จึงได้จัดเวทีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมการระดมความคิดเห็นในการอนุรักษ์ประชากรโลมาในทะเลทั้งบริเวณทะเลตราดและทะเลบริเวณประเทศกัมพูชาซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายให้มีการประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากร่วมกันรวมถึงจะเป็นการเพิ่มประชากรสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะโลมาในน่านน้ำไทยและกัมพูชาด้วยปัญหาที่เกิดค่อนข้างเป็นวิกฤตการณ์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คืออัตราการตายของโลมาสูงมากนะครับเรามีการประเมินว่าประชากรโลมาของอ่าวตราดเนี่ยมีอยู่ประมาณ200ตัวนะครับ200ถึง250เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีประชากรจะมีการทดแทนตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเกิดอัตราการตายเนี่ยสูงกว่า 5% นะครับหมายความว่าปีนึงเนี่ยโลมาอาจจะตายโดยธรรมชาติหรือว่าโดยอุบัติเหตุใดๆก็ตามเนี่ยอาจจะตายได้ปีนึงประมาณ10ตัวถ้าอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าประชากรตรงนี้ก็ยังอยู่ได้นะครับแต่จากที่เรามีข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการตายสูงมากอย่างที่ทราบว่าโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่หากินบริเวณกว้างไกลนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราเชื่อว่าประชากรที่หากินที่อ่าวตราดเนี่ยก็เคลื่อนที่ไปมาระหว่างประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลในเรื่องของการเคลื่อนที่ไปมาเนี่ยเราก็ยังมีไม่ค่อยชัดเจนนะครับการที่เชิญชาวเจ้าหน้าที่ภาครัฐชุมชนของทางกัมพูชาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยก็คืออยากให้ทราบว่าทางฝั่งบ้านเราเนี่ยก็มีมาตรการอนุรักษ์อย่างไรนะครับเริ่มมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่วนที่สองหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางประเทศกัมพูชาเองเนี่ยยังเริ่มต้นนะครับเรื่องของงานสำรวจอะไรเนี่ยก็คือต้องอาศัยองค์กรเอกชนเข้าไปสนับสนุนนะครับส่วนก่อนการประชุมเนี่ยเราก็ได้มีพาคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เนี่ยมาเข้าร่วมอบรมด้วยนะครับเป็นการอบรมช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่ทางกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ยจัดนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพนะครับแล้วก็ให้เกิดความร่วมมือโดยธรรมชาติการรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันพบซากสัตว์ทะเลหายากเกยชายฝั่งทั้งเต่าทะเลพยูนโดยเฉพาะโลมามีจำนวนมากขึ้นเฉพาะที่จังหวัดตราดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบแล้ว 2-3 ตัวทั้งนี้ในแต่ละปีพบว่าสัตว์ทะเลหายากตายเกยชายหาดเฉลี่ยกว่า300ตัวเป็นภัยคุกคามที่สำคัญทำให้โลมาตายมีหลายองค์ประกอบทั้งเจ็บป่วยเครื่องมือประมงดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชาวประมงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมทะเลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันหาทางออกที่ผ่านมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเห็นว่าพวกสัตว์ทะเลหายากเนี่ยมีการเกยตื้นแล้วก็ตายเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเฉพาะที่ตราดเนี่ยผมก็รับรายงาน 2-3 ตัวครับไปแล้วแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยถ้ารวมทั้งโลมาทั้งวานทั้งเต่าทะเลเนี่ยปีนึง300กว่าตัวนะแล้วมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นห่วงทางกรมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยโดยเฉพาะยิ่งจากชุมชนอย่างนี้ชุมชนชายฝั่งทะเลเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางราชการโดยเฉพาะยิ่งทางกรมทรัพยากรทางเลยชายฝั่งเนี่ยค่อนข้างดีมากนะแล้วก็ทางกระทรวงเองนะแม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีเองท่านปลัดกระทรวงเองนะรวมทั้งอธิบดีของกรมทรัพยากรทะเลฝั่งด้วยจะให้ความสำคัญกับทางชุมชนอย่างยิ่งแล้วก็ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ที่ผมพูดไปจริงๆเรื่องของโลมาที่มันเสียชีวิตเนี่ยต้องไปดูที่ภัยคุกคามนะภัยคุกคามเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มีในเรื่องของเกี่ยวข้องกับประชาชนอยู่ตามแนวชายฝั่งโดยเฉพาะยิ่งทางจับมงนะซึ่งก็ต้องทำหากินก็เราก็เข้าใจนะแต่ว่าเครื่องมือบางประเภทเนี่ยอาจจะต้องมานั่งคุยสักนิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนหรืออะไรพวกนี้นะว่าจะทำไงที่จะไปลดภัยคุกคามตรงนี้ได้นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องธรรมชาตินั้นก็อีกส่วนเกาะช้างจัดกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าสืบชะตาสายน้ำประจำปี2558ที่บริเวณวัดสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้าง
อบต.เกาะช้างใต้จัดกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าสืบชะตาสายน้ำประจำปี2558โดยกิจกรรมบวชป่าปลูกป่าสืบชะตาสายน้ำมีภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากโดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำบุญเลี้ยงพระสวดบูชาผ้าพิธีแห่ผ้าจีวรรอบอุโบสถโดยมีการร่ายรำพร้อมขบวนกลองยาวและการบวชต้นไม้เอกพิธีแห่กระทงจากวัดสลักเพชรไปสะพานสลักเพชรพิธีขอขมาใส่น้ำสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามความเชื่อประเพณีโบราณประกอบไปด้วยหัวหมู5หัวไก่5ตัวสุรา3ขวดผลไม้ตามฤดูกาล9ชนิดเช่นมะพร้าวอ่อนสับปะรดกล้วยน้ำว้าส้มลองกองเงาะลำไยลิ้นจี่และสาลี่และขนมเช่นขนมต้มขาวต้มแดงอย่างละ1ถาดไข่ต้ม99ฟองน้ำอัดลมแดงเขียวเต้าเลี้ยว2ห่อขนมเปี๊ยะ1คู่ขนมถ้วยฟูธูปเทียนดอกไม้รวมถึงการจัดทำกระทงดอกไม้ใช้ประกอบในพิธีด้วยนางจิตนาศรีบุญจิตประธานศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงตำบลเกาะช้างใต้กล่าวว่าสำหรับพื้นที่เป้าหมายในการกำหนดไว้ในการบวชป่ามีรวม3แห่งคือริมคลองน้ำตกกิริเพชรพื้นที่หมู่2ริมคลองน้ำตกคลอง1พื้นที่หมู่5และข้างถนนทางไปยุทธนาวีพื้นที่หมู่3ในส่วนของพื้นที่ปลูกต้นไผ่จำนวน99ต้นและหญ้าแฝกจำนวน 20,000 ต้นเพื่อป้องกันดินสไลด์ประกอบด้วยหมู่3บ้านเจ็กแบ้หมู่4บ้านสลักคอกหมู่5บ้านสลักเพชรนอกจากนี้ยังมีการโยนจุลินทรีย์บอลจำนวน 3,000 ลูกลงในลำคลองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียและได้ทำเรื่องประสานไปยังอุทยานหมู่เกาะช้างให้สนับสนุนพันไม้ยืนต้นอย่างอินทนีมประดู่ตะเคียนพยูงพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมกันกับมวลชนเพื่อทำกิจกรรมบวชป่าในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาเครื่องจันทบุรี FC ครึ่งแรก1ประตูต่อ1ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราด FC เปิดสนามอุ่นเครื่องกับทีมจันทบุรี FC เกมวันนี้โค้ชตราด FC ต้องการดูฟอร์มโดยรวมของทีมว่าหลังจากที่ฝึกซ้อมระบบมานาน1สัปดาห์สามารถทำเกมได้หรือไม่โดยหลังจากการเล่นในครึ่งแรกนักเตะส่วนใหญ่ที่เป็นตัวหลักของทีมที่ชนะเชียงใหม่ FC ยกเว้นนาจินที่เพิ่งลงเล่นในเกมนี้โดยช่วงต้นตราเอฟซีเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกใส่จันทบุรีบ่อยครั้งแต่ถูกโต้กลับทำให้ต้องตั้งเกมรับในบางช่วงแต่กลางเกมตราเอฟซีเติมลูกบุกเข้ามาในกรอบเขตโทษและถูกทำฟาวเป็นลูกโทษพิมพ์วิทย์ยิงแต่ลูกสกัดออกมาเข้าทางแดนหน้าที่เข้าซ้ำเป็นประตูตราเอฟซีนำไปแต่ท้ายควอเตอร์แรกแดนหลังตราเอฟซีพลาดและจันทบุรีได้
ลูกเดียวเลี้ยงหาประตูและยิงผ่านมือชัยพรเข้าไปเสมอ1ประตูต่อ1หลังเสียประตูแล้วตรา FC บุกเพิ่มขึ้นแต่ทำอะไรกันไม่ได้จบกันไป1ประตูต่อ1ครึ่งหลังตรา FC เปลี่ยนนักเตะยกชุดส่วนจันทบุรีเปลี่ยนบางตำแหน่งซึ่งเกมของตรา FC ดีขึ้นมากและเป็นฝ่ายตั้งเกมบุกเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเกือบได้จากฟรีคิกของยูนทีโฮแต่ประตูจันทบุรีออกไปตรา FC ได้เตะมุม3ครั้งแต่ทำอะไรกันไม่ได้ด้านจันทบุรีนั้นพยายามที่จะเกาะติดลูกเพื่อกดดันตรา FC และเกือบทำประตูได้แต่ก็หลุดไปอย่างไรก็ตามท้ายเกมจันทบุรีบุกหนักและได้เตะมุมก่อนที่แดนหลังชาวแอฟริกาได้หม่งเข้าไปนำตรา FC 2ประตูต่อ1และช่วงเวลาที่เหลือตรา FC บุกหนักแต่ยิงไม่ผ่านมือประตูสุดท้ายพ่ายไป1ประตูต่อ2สำหรับตรา FC นั้นมีโปรแกรมเยือนประจวบ FC ในวันที่2สิงหาคมนี่จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษามหาราชินีและเนื่องในวันอาสาฬหบูชารวมถึงวันเข้าพรรษาที่บริเวณปากเขาคลองปุกหลังวัดสวนเปล่าวิสุทธิธรรมหมู่4ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนายสมชายสิงห์กุลนายอำเภอบ่อไร่เป็นประธานในการนำส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ประกอบด้วยนายนครเขาแก้วนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองบอนศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ228ป่าเขาสมิงหน่วยงานราชการอำเภอบ่อไร่ชุดควบคุมฐานพลานนาวิกโยธินที่1กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบอนประชาชนเข้าร่วมนอกจากการปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสครบ83พรรษาแล้วยังเป็นการจัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหรือได้ปลูกบนพื้นที่17ไร่22ตารางวาในจำนวนนี้มีที่ดินได้รับการบริจาคจากหลวงปู่มนตรีขัตติธรรมโมจำนวน8ไร่โดยกล้าไม้ที่นำมาปลูกประกอบด้วยต้นตะเคียนและยางนากว่า 1,000 ต้นอำเภอคลองใหญ่จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ศาลาสิริวงศ์ราชสัทธานุสรณ์วัดคลองใหญ่นายพีรวัฒน์วังรัตกุลปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอคลองใหญ่นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม2558โดยมีข้าราชการทุกฝ่ายรวมทั้งกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโดยพิธีนั้นประกอบไปด้วยการวางแผนพุ่มจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรชุมชนต่างๆการกล่าวถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยรวมทั้งยังมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตำบลหัดเล็กจัดพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปี2558ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหัดเล็กนางสาวกิตประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีเทศบาลหัดเล็กเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนและแห่พรรษาโดยมีนางสาววรรณวีประภัยรองนายกและสมาชิกเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมนางสาวกิตประภากล่าวว่าในแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีเป็นวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่31กรกฎาคมนี้เทศบาลจึงร่วมกับสถานศึกษาในเขต
ตำบลหัดเล็กและแพคีเครือข่ายหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สืบต่อกันมาแต่โบราณนอกจากนี้ยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งในการดำเนินการนั้นได้รับการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานจากทั้งเด็กเยาวชนประชาชนทุกภาคส่วนโรงเรียนบ้านเนินตาลถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ที่โรงเรียนบ้านเนินตาลนายวิเชียรยิ่งยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตาลเป็นประธานในการจุดธูปเทียนในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์จากวัดอรุณราชพัฒนาเพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมของสงฆ์ในวันเข้าพรรษามีคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองร่วมสำหรับการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทางโรงเรียนบ้านเนินตาลได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยทำการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอรุณราชพัฒนาจำนวน9รูปมารับถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนซึ่งทางโรงเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนครูอาจารย์ถวายบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร